เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานแค้นสองเผ่าพันธุ์ครุฑกับนาคศัตรูคู่อาฆาตหากจะเล่าถึงเหตุที่ครุฑและนาคไม่ถูกกันแล้วคงจะต้องเล่าย้อนไปถึงรุ่นแม่ของพญาทั้งสองกันก่อนครุฑและนาคนั้นร่วมบิดาเดียวกันคือพระกัสสยปมุนีเทพบิดรแต่ต่างมารดาครุฑเป็นลูกของนางวินตาส่วนนาคเป็นลูกของนางกัทธรุซึ่งทั้งสองเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ค่อยจะลงรอยกันนักนางกัทธรุได้ขอพรให้นางมีบุตรมากมายล้วนด้วยอิทธิฤทธิ์นางจึงได้กำเนิดไข่ 1,000 ฟองและได้กลายเป็นพญานาคส่วนนางวินตานั้นขอพรให้มีบุตรแค่2คนแต่ขอให้มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าลูกของนางกัทธรุทั้งหมดนางจึงได้คลอดไข่ออกมา2ฟองนางเฝ้ารอไข่ของนางถึง500ปีก็ไม่มีทีท่าว่าจะฟักสักทีนางจึงรอไม่ไหวทุบไข่ออกฟองหนึ่งปรากฏเป็นเทพบุตรที่มีกายแค่ครึ่งท่อนบนชื่ออรุณพระอรุณโกรธนางวินตาที่ทำให้ตนพิการจึงสาปให้ต้องเป็นทาสของนางกัทธรุเป็นเวลา500ปีแต่ก็บรรเทาคำสาปว่าหากนางวินตาสามารถทนรอได้อีก500ปีจนไข่อีกฟองหนึ่งฟักเป็นตัวบุตรในไข่ใบที่2จะช่วยให้นางวินตาพ้นคำสาปจากนั้นพระอรุณจึงขึ้นไปเป็นสารถีให้กับพระอาทิตย์หรือสุริยะเทพนางวินตาจึงไม่กล้าทุบไข่ฟองที่2ออกมาดูคงรอให้ถึงกำหนดที่บุตรคนที่2จะออกมาจากไข่เองหลังจากนั้นอีก500ปีไข่ใบที่2ก็แตกออกมาเป็นบุตรผู้มีกำลังมหาศาลมีรัศมีทองสว่างสวยกว่าพระอาทิตย์นับร้อยเท่ามีศีรษะจะงอยปากและมีปีกเหมือนนกอินทรีแต่ร่างกายแขนขาเหมือนมนุษย์มีนามว่าสุบรรณเวนไตอันหนึ่งเมื่อพระยาคุดแรกเกิดว่ากันว่ามีร่างกายขยายตัวออกใหญ่โตจนจรดฟ้าดวงตาเมื่อกระพริบเหมือนฟ้าแลบเวลาขยับปีกทีใดขุนเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมพระพายรัศมีที่พวยพุ่งออกจากกายมีลักษณะดั่งไฟไหม้ทั่ว4ทิศในการต่อมานางกัทธรุและนางวินตาได้พนันกันถึงสีของม้าอุไฉสรบที่เกิดคราวกวนเกษียรสมุทรและเป็นสมบัติของพระอินทร์โดยพนันว่าใครแพ้ต้องเป็นทาสอีกฝ่ายอีก500ปีนางวินตาทายว่าม้าสีขาวส่วนนางกัทธรุทายว่าสีดำความจริงเป็นม้าสีขาวดังที่นางวินตาทายแต่นางกัทธรุใช้อุบายให้นาคลูกของตนแปลงเป็นขนสีดำไปแซมอยู่เต็มตัวม้าบางตำนานว่ากันว่าให้นาคพ่นพิษใส่ม้าจนเป็นสีดำนางวินตาไม่ทราบในอุบายเลยยอมแพ้ต้องเป็นทาสของนางกัทธรุถึง500ปีภายหลังเมื่อครุฑได้ทราบสาเหตุที่มารดาต้องตกเป็นทาสและได้ทราบเงื่อนไขของพวกนาคว่าต้องไปเอาน้ำอมฤตให้นาคเสียก่อนจึงจะทำให้นางวินตาเป็นไทยครุฑจึงบินไปสวรรค์ไปเอาน้ำอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์และคว้าพระจันทร์มาซ่อนไว้ใต้ปีกแต่ถูกพระอินทร์และทวยเทพติดตามมาและเกิดต่อสู้กันขึ้นฝ่ายเทวดานั้นไม่อาจเอาชนะได้โดยเมื่อพระอินทร์ใช้วัชระโจมตีครุฑนั้นครุฑไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยแต่ครุฑก็จำได้ว่าวัชระเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้แก่พระอินทร์จึงสลัดขนของตนให้หล่นลงเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระและรักษาเกียรติของพระอินทร์ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพด้านพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็ได้ออกมาขวางครุฑไว้และสู้รบกับพญาครุฑด้วยเช่นกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงต้องทำความตกลงยุติศึกต่อกันโดยพระวิษณุให้พรแก่ครุฑว่าจะให้ครุฑเป็นอมตะและให้อยู่ตำแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะเป็นพาหนะของพระวิษณุและเป็นธงครุฑผ้าสำหรับปักอยู่บนรถสึกของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่าเมื่อครุฑได้มอบน้ำอมฤตนั้นพระอินทร์
ก็ได้ตามมาขอคืนครุฑก็บอกว่าตนต้องรักษาสัตว์ที่จะนำไปให้นาคเพื่อไถ่มารดาให้พ้นจากการเป็นทาสและให้พระอินทร์ตามไปเอาคืนเองครุฑจึงเอาน้ำอมฤตไปให้นาคโดยวางไว้บนหญ้าคาแล้วว่ากันว่าน้ำอมฤตหยดลงบนหญ้าคา 2-3 หยดด้วยเหตุนี้หญ้าคาจึงถือเป็นสิ่งมงคลทางศาสนาพราหมณ์ส่วนนาคเมื่อเห็นน้ำอมฤตก็ยินดีจึงยอมปล่อยนางวินตาแม่ครุฑให้เป็นอิสระขณะพาไปส่งน้ำชำระกายเพื่อจะมากินน้ำอมฤตนั่นเองพระอินทร์ก็นำหม้อน้ำอมฤตกลับไปทำให้นาคไม่ได้กินพวกนาคจึงเลียที่ใบหญ้าคาด้วยเชื่อว่าอาจมีหยดน้ำอมฤตลงเหลืออยู่ทำให้ใบหญ้าคาบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวเรื่องนี้กลายเป็นว่าทำไมงูจึงมีลิ้น2แฉกสืบมาจนทุกวันนี้แต่นั้นครุฑกับนาคจึงเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดและครุฑนั้นก็จับนาคกินเป็นอาหารเสมออยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ